สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเทคโนโลยีเรื่องรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยคุณครูสุตารัตน์ทองรอดโรงเรียนวัดห้วยแหงราชภูเก็ตอุทิศครับเอานักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการใช้เมาส์กันนะครับนักเรียนอ่านตามครูเมาส์ MOUSE เมาส์Mouse MOUSE เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมการชี้ตำแหน่งต่างๆบนจอภาพและเป็นหน่วยรับข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ครับการคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายเป็นการกดปุ่มที่ปุ่มซ้ายของเมาส์1ครั้งเมื่อต้องการเลือกประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเด็กๆการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเป็นการกดปุ่มขวาของเมาส์หนึ่งครั้งเมื่อต้องการเรียกใช้งานเมนูลัดที่สามารถใช้งานได้ในขนาดนั้นการดับเบิ้ลคลิกเป็นการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ติดต่อกันอย่างรวดเร็ว2ครั้งเมื่อต้องการเปิดโปรแกรมการลากและปล่อยเมาส์เป็นการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากเมาส์เพื่อไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึงปล่อยเมาส์นะเด็กๆการเลื่อนเมาส์เป็นการใช้ล้อเลื่อนเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงเมื่อต้องการดูเอกสารนะครับครับสำหรับวันนี้เราก็หมดเวลาเรียนแล้วนะครับ